การรายงานตามหัวข้อการประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. ด้านการมีวินัย 1.1 การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่บัญชีลงเวลาคำสั่งมอบหมายงานพิเศษภาพกิจกรรมและเกียรติบัตรจากการปฏิบัติงาน 1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่คำสั่งมอบหมายงานพิเศษภาพกิจกรรมและเกียรติบัตรจากการปฏิบัติงาน 1.3 การตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่บัญชีลงเวลาคำสั่งมอบหมายงานพิเศษภาพกิจกรรมเกียรติบัตรจากการปฏิบัติงานและเกียรติบัตรครูผู้สอนทางไกล DLIT รายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ 1.4ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่ 1. บัญชีโรงเวลาคำสั่งมอบหมายงานพิเศษภาพกิจกรรมและเกียรติบัตรจากการปฏิบัติงาน 1.5รักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การเข้าร่วมประชุมภายในกลุ่มสาระการแสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้บริหารเพื่อนครูและนักเรียนรวมถึงถ่ายการเข้าร่วมงานร่วมกับชุมชน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2.1 ความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่เกียรติบัตรด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2553 2555 2556 และ 2559 เกียรติบัตรครูผู้สอนทางไกล DLIT ภาพถ่ายรายงานเว็บไซต์บทความ e-learning และสื่อการสอนในเว็บไซต์ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่ใบอนุโมทนาบัตรภาพถ่ายการทำบุญตักบาตรร่วมงานประเพณีทางศาสนา 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่ภาพรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีภาพถ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งประธานนักเรียนและเกียรติบัตรคำสั่งการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่ภาพรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีภาพถ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งประธานนักเรียนเกียรติบัตรและคำสั่งการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่ภาพถ่ายการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสนับสนุนบุตรหลานให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยการนำนักเรียนเข้าบำเพ็ญประโยชน์ในวัดการร่วมงานประเพณีและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการทำโรงทาน 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การปฏิบัติและเผยแพร่บทความออนไลน์เกี่ยวกับการออมการบริหารจัดการทางการเงินและเผยแพร่แผนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในเว็บไซต์ 3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่ภาพถ่ายการทำบุญตักบาตรและเกียรติบัตร 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่รายงานสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์เกียรติบัตรการเข้าอบรมและภาพถ่ายการเข้าอบรมต่างๆ 3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่เกียรติบัตรด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพถ่ายและจำนวนผู้ที่รับสมัครรับข้อมูลจากเว็บไซต์และช่องวิดีโอใน YouTube 3.5 การประหยัดมัธยัสถ์อดออมหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การปฏิบัติและเผยแพร่บทความออนไลน์เกี่ยวกับการออมการบริหารจัดการทางการเงินและการเผยแพร่แผนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในเว็บไซต์ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.1 การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การเป็นสมาชิกของกบข.และชปค.เกียรติบัตรการเข้าอบรมและภาพถ่ายการเข้าอบรม 4.2 การศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนางานในวิชาชีพหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่รายงานนวัตกรรมเรื่องการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพรายงานสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์งานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ในเว็บไซต์ 4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่คำสั่งครูแกนนำสอนทางไกล DLIT เกียรติบัตร
ครูผู้สอนทางไกล DLIT และจำนวนผู้ที่รับสมัครรับข้อมูลจากเว็บไซต์และช่องวิดีโอใน YouTube 4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมวันครูการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% 4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การเผยแพร่นิทานส่งเสริมคุณธรรมซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่จัดทำขึ้นและเผยแพร่ใน YouTube เกียรติบัตรโครงการค่ายคุณธรรมและภาพถ่าย 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพการเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การเผยแพร่สื่อการสอนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์การเฉลยข้อสอบเข้าศึกษาต่อข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ภาพถ่ายบรรยากาศในชั้นเรียนการส่งเสริมผู้เรียนในกิจกรรมด้านต่างๆการเป็นวิทยากรสอนซ่อมเสริมและเกียรติบัตรด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5.2การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การเผยแพร่สื่อการสอนและการสอนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์การเฉลยข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อข้อสอบโอเน็ตออนไลน์การเฉลยคำถามท้ายบทรายวิชาชีววิทยาออนไลน์การสอนซ่อมเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ตการกำกับดูแลนักเรียนในการติวเข้มจากสถาบันต่างๆและการเป็นครูผู้สอนทางไกล DLIT 5.3 การศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่รายงานนวัตกรรมเรื่องการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพงานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่เกียรติบัตรความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในปีการศึกษา 2,553 2,555 2,556 และ 2,559 และภาพถ่าย 5.5 การมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่รายงานสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ภาพถ่ายและเกียรติบัตรการประเมินด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถในสายงานที่สอนส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพมีความสามารถในการเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่แผนการสอนประกอบนวัตกรรมรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแผนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยานวัตกรรมชุดการสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพรายงานการใช้นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพการเผยแพร่สื่อและบทความผ่านทางเว็บไซต์และทาง YouTube และแฟ้มสะสมผลงานคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและตนเองครบถ้วนทั้ง4ด้านและเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนที่2การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นมีการประมวลผลความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพหลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรมได้แก่การเข้าอบรมพัฒนาก่อนรับการแต่งตั้งการประชุมประจำเดือนเกียรติบัตรการเข้าอบรมภาพถ่ายการเข้าประชุมการเข้าอบรมชุดการสอนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยาจำนวน7เล่มบทความ e-learning ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์การเป็นวิทยากรติวเข้มก่อนสอบโอเน็ตรายงานสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์เกียรติบัตรและบทความ e-learning แบบฝึกวิดีโอเฉลยข้อสอบชีววิทยาเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์และทาง YouTubeข้าพเจ้าครูนันทนาสำเภาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังในการนำเสนอครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ